มาติดตามเรื่องของการเมืองกันบ้างนะคะอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ช่วง10โมงเช้าแล้วกกต.ก็มีนัดการประชุมกันเรื่องที่พรรคไทยรักษาชาติเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีคนมายื่นเรื่องบอกว่าให้ช่วยตรวจสอบกันหน่อยว่าที่ยื่นเสนอชื่อไปเนี่ยมันไปผิดแล้วก็ไปขัดต่อกฎหมายข้อที่มาตรา17หรือเปล่าที่กำหนดห้ามผู้สมัครพรรคการเมืองหรือว่าผู้ใดนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเรื่องนี้มีการประชุมแล้วก็พูดคุยกันแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามบรรยากาศล่าสุดกับผู้สื่อข่าวของเราคุณดารินหอวัฒนกูลรอรายงานสดมาจากกกต.แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญครับค่ะคุณพงษ์สะทอนคุณกนกนวลคะวันนี้นะคะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะได้เดินทางมายื่นหนังสือขอให้กกต.ค่ะวินิจฉัยการกระทําของพรรคไทยรักษาชาติว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะซึ่งถ้าหากว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญก็อาจจะมีผลถึงขั้นต้องยุบพรรคค่ะขณะที่ในส่วนของการประชุมของกกต.วันนี้คาดว่าจะยังไม่สามารถนําวาระที่เกี่ยวกับพรรคไทยรักษาชาติเข้าสู่ที่ประชุมได้ทันค่ะบรรยากาศที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งวันนี้นะคะซึ่งมีการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งตั้งแต่ช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมาค่ะโดยนายอิทธิพรบุญประคองนะคะประธานกกต.เปิดเผยก่อนการประชุมค่ะว่าเป็นการประชุมตามปกติที่จะมีทุกวันจันทร์อยู่แล้วนะคะโดยวาระหลักวันนี้ค่ะเกี่ยวข้องกับการเดินหน้าการเลือกตั้งโดยเฉพาะการพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัครส.ส.ก่อนที่จะมีการประกาศรับรองรายชื่ออย่างเป็นทางการภายในวันที่15กุมภาพันธ์นี้รวมถึงมีวาระจะพิจารณาว่ากกต.มีอำนาจในการพิจารณาคุณสมบัติของแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีหรือไม่ส่วนกรณีที่นายไพบูลย์นิติตะวันนะคะหัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปได้มายื่นหนังสือขอให้กกต.พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติกรณีเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2561หมวด4ลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อ17แต่เดิมไม่ได้อยู่ในวาระการประชุมค่ะซึ่งต้องดูอีกครั้งนะคะว่าจะสามารถนำเข้าที่ประชุมได้ภายในวันนี้หรือไม่ค่ะอย่างไรก็ตามปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้นะคะโดยขอรอการประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งก่อนเนื่องจากว่าเป็นเรื่องที่ต้องหารือร่วมกันไม่สามารถที่จะตอบด้วยความเห็นของตนเองเพียงคนเดียวได้อีกทั้งประเด็นของพรรคไทยรักษาชาติเป็นเรื่องที่ต้องศึกษาทางด้านกฎหมายและด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้ละเอียดรอบคอบค่ะเพราะอย่างที่เรียนนะครับผมไม่อยากตอบความเห็นของคนเดียวท่านขังนั้นวันนี้ถ้าเกิดมันมีประชุมเรื่องนี้ขอมติแถลงเรื่องนี้ได้ไหมคะท่านเขาถ้ามีการประชุมมีมติออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็คงจะต้องแถลงนะครับวันนี้น่าจะได้ไหมคะท่านข้อสรุปเราต้องศึกษาหลายมตินะครับมติทางกฎหมายมติทางหลายอย่างด้วยครับประเด็นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดขณะเดียวกันในวันนี้นะคะนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะได้เข้าร้องเรียนยื่นหนังสือร้องเรียนนะคะขอให้กกต.ตรวจสอบการเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดองค์ประกอบมาตรา92วงเล็บ2ของพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองปี2560ที่กำหนดว่าเมื่อคณะกรรมการกกต.มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองใดกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขให้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญนะคะเพื่อสั่งยุบพรรคและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองนั้นซึ่งสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยนะคะต้องการให้หาข้อยุติกรณีของพรรคไทยรักษาชาติและเพื่อเป็นบรรทัดฐานของสังคมต่อไปค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายศรีสุวรรณกล่าวว่าแม้ทางพรรคไทยรักษาชาตินะคะจะมีการออกมาแถลงชี้แจงแล้วแต่มองว่ากรณีที่เกิดขึ้นนะคะร้อยโทปรีชาพลพงพาณิชย์หัวหน้าพรรคไทยรักษาชาติรวมถึงคณะกรรมการบริหารพรรคนะคะควรแสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออกจากตำแหน่งเพื่อให้ศักดิ์ศรีของพรรคยังคงอยู่นอกจากนี้ก็มีการเรียกร้องค่ะให้กกต.เร่งวินิจฉัยกรณีของพรรคไทยรักษาชาติให้เสร็จสิ้นก่อนการเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมเพราะหากวินิจฉัยหลังการเลือกตั้งจะยิ่งส่งผลกระทบหลายฝ่ายรวมไปถึงการจัดตั้งรัฐบาลและหากไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ก็จะทำให้คสช.นะคะยังคงอยู่ในอำนาจต่อไปซึ่งจะมีผลต่อการบริหารประเทศค่ะว่าการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยเข้าข่ายการดึงสถาบันดึงพระมหากษัตริย์เข้ามานะครับหาเสียงในการเลือกตั้งซึ่งเป็นข้อห้ามตามระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งในข้อ17ที่ชัดเจนดังนั้นเมื่อมีพระราชองค์การมีระเบียบของคณะกรรมการการเลือกตั้งมันจึงเข้าข่ายความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา92อนุมาตรา2โดยชัดเจนก็คือ
ป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงและขัดต่อรัฐธรรมนูญงั้นจึงเป็นหน้าที่ของกกต.และก็นายทะเบียนพรรคการเมืองที่จะต้องหาความจริงในเรื่องนี้ออกมาให้ปรากฏและนำไปสู่การวินิจฉัยแล้วยื่นคำร้องนี้ต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ดำเนินการวินิจฉัยเพื่อนำไปสู่การยุบพรรคไทยรักษาชาติเป็นระดับต่อไปขณะเดียวกันในวันนี้นะคะนายรุ่งเรืองพิทยสิริอดีตกรรมการบริหารพรรคไทยรักษาชาติได้เดินทางมายื่นหนังสือต่อกกต.ค่ะเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับมติของพรรคไทยรักษาชาติในการเสนอชื่อทูลกระหม่อมเป็นนายกรัฐมนตรีนะคะโดยได้นำเอกสารการยื่นลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ลงชื่อเสนอต่อนางสาวชยิกาวงศ์นภาจันทร์นายทะเบียนของพรรคค่ะเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามาแสดงต่อกกต.ด้วยนะคะโดยกล่าวว่าตนตัดสินใจลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติเนื่องจากว่าครอบครัวไม่อยากให้ทำงานทางการเมืองค่ะซึ่งได้แจ้งให้ทางพรรคทราบตั้งแต่เดือนมกราคมก่อนที่จะไปยื่นหนังสือลาออกช่วงเช้าของวันที่4กุมภาพันธ์นะคะโดยไม่ทราบว่าในวันนั้นมีการประชุมเกี่ยวกับการเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีซึ่งการตัดสินใจมายื่นต่อกกต.ด้วยตนเองในวันนี้เพื่อความมั่นใจค่ะว่ากกต.ได้รับทราบเรื่องการลาออกของตนแล้วและตนไม่เกี่ยวข้องกับมติของพรรคที่ออกมาค่ะค่ะคุณพงศธรคุณกนกนวลคะในช่วงบ่ายวันนี้นะคะนายเรืองไกรลีกิจวัฒนานะคะสมาชิกของพรรคไทยรักษาชาติก็จะเดินทางมายื่นหนังสือที่กกต.ค่ะเพื่อขอให้มีมติพิจารณาไม่ประกาศชื่อของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะเป็นนายกรัฐมนตรีแคนดิเดตในนามของพรรคพลังประชารัฐนะคะส่วนความคืบหน้าที่นี่ก็ต้องติดตามนะคะในส่วนของการประชุมของกกต.ค่ะว่าจะมีมติหรือว่ามีวาระที่พิจารณาหลังจากที่ประชุมเสร็จแล้วอย่างไรบ้างค่ะขอบคุณคุณดารินหอวัฒนกุลนะคะที่รายงานสดมาจากกกต.แต่ว่าเรื่องการประกาศอะไรชื่ออีกครั้งนึงก็รอกกต.สรุปนะที่ตอนแรกบอกว่า15กุมภาพันธ์นี้ก็น่าจะสรุปได้แต่ว่าดูช่วงนี้แล้วเหมือนจะมีเรื่องวุ่นๆมาเยอะหน่อยก็ต้องเดี๋ยวจับตาดูการประชุมของกกต.นะฮะว่าชะตาต่อจากนี้ไปของพรรคไทยรักษาชาติเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าเนี่ยเราจะรีบรายงานให้ท่านผู้ชมรับทราบต่อไปดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube 118อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง118เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง